องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการทดลองขัดแยกขี้เหงื่อให้แก่บรรดาโรงเรียนในเมืองซีโคตะบองกองประชุมได้จัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมของท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์มีบรรดาพนักงานครูอาจารย์จาก10โรงเรียนจากภาครัฐและเอกชนองค์การจัดตั้งบ้าน3บ้านภายในเมืองสีโคตรตะบองเข้าร่วมท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้ว่าการคัดแยกขี้เหงื่อแม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่เฮ็ดให้ตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์มีความสะอาดงามตาเฮ็ดให้ขี้เหงื่อมีมูลค่าและการคัดแยกขี้เหงื่อในตัวเมืองเป็นระบบระเบียบขึ้นเพื่อเฮ็ดให้บุคลุตาม6ซอที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้วางออกเป็นต้นแมนซอสะอาดให้ปรากฏผลเป็นจริงกองประชุมดังกล่าวได้ยกให้เห็นถึงประโยชน์ของขี้เหงื่อและวิธีการคัดแยกขี้เหงื่อการเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อและคลังเก็บขี้เหงื่อประเภทต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในตัวเมืองให้มีความสะอาดงามตาและเฮ็ดให้ขี้เหงื่อในตัวเมืองนับมือนับลดน้อยถอยลงเทื่อละเก่าพวกเราเริ่มแล้วมื้อนี้มันพวกเราฝึกอบรมให้อันบรรดาครูอาจารย์แล้วก็ให้แก่ชุมชนของบ้านท่านแล้วพวกเราก็เริ่มลงบ้านแล้วก็ไปเฮ็ดกิจกรรมตัวจริงอยู่บ้านเพื่อเฮ็ดได้เพื่อให้ทางครูอาจารย์ที่เข้าใจก่อนว่าการแยกขี้เหงื่อเนี่ยมันแยกแบบใดแยกประเภทใดแม่นสิ่งใดเนาะที่ว่าจะเป็นสิ่งที่เอาไปขายได้เนาะฉะนั้นพวกเฮานั้นได้เฮ็ดสัญญากับบรรดานักธุรกิจที่ผู้ซื้อแก้วเนาะซื้อตุกน้ำดื่มซื้อเศษอาหารต่างๆเนาะเอาได้เฮ็ดสัญญาไว้หมดแล้วเนาะฉะนั้นมันก็สะดวกฉะนั้นพวกเฮาเก็บได้สะสมได้แล้วก็พวกเฮาก็ได้เอาไปส่งให้บรรดาบริษัทหรือบริษัทจะมาเอาเองอันนั้นก็จะเว้ากันตามที่หลังพวกกะเกียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วจ้ะ